สวัสดีค่ะสวัสดีน้องเจค่ะสวัสดีพี่ป้อมด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมกับน้องเจนะคะครับตลาดเซฟวันโคราชนะคะใช่ครับเดี๋ยวมาดูราคาต้นไม้สุดคุ้มกันที่ร้านนี้เนาะวันนี้เอาอะไรมาบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูกันเนาะคือหลายแบบหลายอย่างหลายตัวเลยครับก็จะมีพวกไม้ประดับไม้ด่างไม้มงคลหลายๆตัวเลยครับผมครับผมก็คือมีแบบหลากหลายมาเลยครับวันนี้ก็เอามานิดนึงติดมานิดนึงนะครับวันนี้อ่ะเดี๋ยวผมพามาดูแบบว่าไม้ที่เป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรเป็นพื้นฐานเลี้ยงแรกๆง่ายๆก่อนดีกว่านะครับผมก็จะเป็นตัวนี้ครับยางอินเดียครับแต่ว่าตัวนี้เขาจะเป็นตัวด่างนะครับบางคนก็เรียกด่างแดงด่างชมพูนะครับจริงๆเขาไม่ใช่ด่างขาวนะครับเขาจะด่างประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ได้ด่างแบบว่าด่างเป็นแผ่นด่างเยอะมากนะครับแต่ว่าสำหรับเจถือว่าด่างดีนะครับพอเขาโตไวแต่ก็มีความด่างให้เห็นนะครับผมกระถางใหญ่ๆแบบนี้เลยสวยๆค่ะราคาต้นแรกเลยค่ะ390บาท390นะคะครับผมโอเคนะครับผมแล้วก็จะมีตัวสีดำธรรมดานะครับเป็นยางอินเดียนะครับผมนี่ฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยครับผมนี่นะครับอันนี้ก็อยู่ในกระถาง6นิ้วนะครับก็อยู่ที่ราคา150บาทนะครับผมนี่นะคะอันนี้ค่าส่งก็ยังไม่ได้รวมส่งนะครับจะแยกค่าส่งนะครับค่าส่งจะเริ่มต้นอยู่ที่100บาทนะครับจะส่งแบบตะกร้าให้นะครับไปสนีไทยนะครับผมแล้วก็อีกต้นนึงต้นนี้ก็150บาทกันครับฟอร์มสวยทั้งคู่นะครับนี่นะครับ150บาทนะคะใช่ครับรับคู่ได้นะครับน้องอะไรอ่ะน้องอ๋อน้องครีใช่ครับผมมันเป็นแบบว่าเปลือกอ๋อเปลือกเปลือกเขาครับเปลือกยอดเขาครับผมโอเคค่ะนะคะยางอินเดียนะคะท่านผู้ชมคือ3ต้นนะคะครับผมชอบต้นไหนนะคะทักหาน้องเจตามเบอร์โทรได้เลยจ้าสอบถามได้เลยครับนี่แล้วก็จะมีตัวนี้ครับเป็นออดิบเหลืองโอ้โหอันดามันครับผมคือสต็อกที่บ้านเขาค่ะหลังบ้านเขาเพียบค่ะหลังจากที่วันนั้นไปดูอยู่เนาะนี่นะคะก็ด่างสวยๆนะครับผมค่ะอันนี้ก็จะแนะนำวิธีเลี้ยงด้วยนะครับถ้าเกิดอยากให้เขาสีสวยสีเหลืองสวยนะครับก็เลี้ยงค่อนข้างร่มหน่อยนะครับผมแดดไม่ต้องจัดเนาะน้องเจใช่ครับถามว่าแดดจัดเลี้ยงได้ไหมเขาเลี้ยงได้ครับแต่ว่าสีเขาซีดเร็วมากเลยค่ะผมแล้วก็ไม้จะทิ้งใบเร็วมากเอาเป็นล่มลำไรดีกว่าใช่ครับผมแสงไม่ต้องเข้มนะคะถ้าเกิดอยากให้สีเขาจะไล่สีดีมากเลยครับนะออดิบด่างเหลืองใช่ไหมคะครับผมอันดามันสวีชุมพรได้นะครับตัวนี้นะคะเคยติดราคาเท่าไหร่น้องเจเคยติดชาร์จราคาแบบไซนี้ก็ 4-5,000 ครับอันนี้ก็อยู่ที่ราคาแบ่งปัน50บาทครับโอ้ยราคาดีมากเลยเป็นไม้หนอทั้งนะครับหมดเลยสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวพี่ป้อมยกให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะก็แบบมีต้นเล็กต้นน้อยนี่ท่านผู้ชมค่ะดูนะคะ50บาทนะคะไซส์ประมาณนี้นะคะใช่ครับ50บาทเท่านั้นครับ50บาทนะคะน้องเจเอามาแบ่งผาดนึงนะคะครับผมนี่ค่ะอันดามันนะคะต่อไปเลยครับผมก็นะคะเดี๋ยวเจจะเทียบมาด้านนอกครับเชิญครับผมก็จะมีทางโซนด้านนี้นะครับผมนี่ก็จะเป็นเงินไหลมาด่างเหลืองครับเงินไหลมาด่างเหลืองค่ะท่านผู้ชมดูค่ะอันนี้ก็คือ2ยอดนะครับครับอันนี้ก็ด่างสวยๆแบบนี้ก็กระถางละ100พอครับ100บาทนะคะใบใหญ่ๆแบบนี้เลยลายสเปียร์ด้วยครับค่ะด่างเหลืองค่ะซิงโกเนียมค่ะแล้วก็จะมีเสน่ห์จันเงินครับจันเงินเป็นไม้หน่อนะครับอันนี้ค่ะอันนี้ก็อยู่ที่ราคา101ครับ100ร้อยเดียวใช่ครับฮัลโหลร้อยเดียวครับผมอันนี้ก็คือแยกเองอันนี้จันเงินใช่ไหมร้อยเดียวใช่ไหมครับผมโอเคนี่แล้วก็แบบอันนี้ล่ะขยับขึ้นมาอันนี้ก็150บาทวิราคาดีมากเลยอ่ะครับผมเอฟได้ไหมอ่ะท่านผู้ชมขอเอฟก่อนได้ไหมอ่ะ150บาทเป็นไม้หน่อหมดเลยนะครับเอาเหรอต้นแม่คือแบบน้องแยกน้องแยกเองใช่ไหมใช่ครับเจแยกเองด้วยหรอใช่ครับผมโอเคล่าคือเดินทะลุแล้วแน่นอนครับผมเจบอกเลยจันเงินนะคะนี่ใบใหม่เพิ่งกลางวันนี้เลยครับนี่นอใช่ครับผมอันนี้แบบเปลี่ยนไซส์เป็นจริงๆเป็น6นิ้วขั้นต่ำได้แล้วครับใช่ครับผมเขาจะได้มือลั่นน่ะแล้วก็มีบูแอปเปิ้ลน่ารักน่ารัก50บาทให้ FC ก่อนก็ได้นี่ไรบูแอปเปิ้ลน่ารักมีหลังใหม่เด้อได้ครับนี่น่ารักน่ารักเลย50บาทบูแอปเปิ้ลกระปุกกระปิ๊กอันนี้100อันนี้50บาทนี่ครับ50บาทขึ้นยอดแบบนี้เลย50บาท50บาทนะจ๊ะโอ้ยมากันใหญ่เลยมากันใหญ่เลยทั้ง2ทิศทางเลยฮัลโหลทุกคนจะร้อยอยู่แล้วอ่ะมาแล้วก็นี่ครับนะกุ้งด่างครับตัวนี้ไม้ยอดนะครับว่า FC พี่อัดอั้นกับการที่ไม่ได้มาช้อปปิ้งไม่ได้มาช้อปปิ้งเขาอยากได้ยินเสียงพี่ครับโอเคดูๆๆนี่คือกุ้งด่างครับใบใหญ่มากแล้วลายดีครับอันนี้เป็นคัดลายนะครับผมอันนี้เป็นไม้ยอดอันนี้ก็คือเจชำได้2อาทิตย์แล้วครับอันนี้ติดแล้วแน่นอนครับถ้าเกิดว่าเขาไม่ติดก็คือเขาจะซูมลายให้ดูใช่ครับนะนี่แม่ยังไม่ทันได้ไปถึงเลยคุณแป๊บนึงนะ แป๊บนึงนะอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนเอานี้ก่อนกุ้งด่าง
ครับผมนี่ FC ฉันอัดอั้นสวยๆนะครับนี่แบบนี้เลยลายดีแบบนี้ครับราคาดีด้วยอ่ะใช่ครับอันนี้ให้เฮ้ยจริงดิลงส่งครับใช้ลงส่งด้วยไม้ยอดดังสวยนะครับเจ๊บอกเลยอุ้ยต้นนี้สวยทุกคนค่ะต้นนี้สวยมากค่ะดังดีมากลายดีมากค่ะเรามายอดด้วยให้นะหลอดมาแล้วดีเลยอ่ะหลอดมาแล้วครับนี่ลายยันก้านครับฮัลโหลฮัลโหลจ้าสวัสดีจ้าถ้าใครรับนะครับก็ราคานี้นะครับ 2,300 นี่ส่งให้ฟรีเลยนะต้นนี้นะคะใช่ครับผมไหนๆมรกตดำอันไหนยังไม่ที่มรกตดำยางอินเดียมีแต่ยางอินเดียครับตอนนี้ถ้าฝักมรกตดำมีแต่อยู่บ้านครับไม่ได้มาฝักดำมีนะมีนะเท่าไหร่เจเอาบอกราคาเลยเดี๋ยวหาเจไซส์แบบไซส์ใหญ่นะครับก็จะอยู่ที่390บาทน่ะไซส์ใหญ่เลยนะครับก็หนึ่งมีไม่ต่ำกว่า3ต้นแน่นอนโอเคแต่คือเขาเป็นต้นใหญ่ครับโทรหาเขาเลยคุณจุลรัตน์น้องมีอยู่ที่บ้านอันนี้ขนอันนี้เอามาแค่บางส่วนบางส่วนครับบางส่วนจ้าอันนี้ก็จะเป็นฟิโลหูช้างด่างขาวอลังการมากได้อลังการมากผมบอกเลยอ่ะดูค่ะดูลายหินอ่อนแบบนี้เลยนะครับนี่นะคะนี่ตัวหน้าปกเขางามแท้ล่ะใช่ครับนี่วิ่งงามเนาะอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับว่าเขาหลุดด่างจริงเขาไม่ได้หลุดนะครับจริงๆอ่ะเหมือนเจจะเลี้ยงแสงเยอะไปนิดนึงเพราะเขาจะเหมือนเขาสังเคราะห์แสงได้ดีครับครับผมอันนี้เขาเลยแบบว่าเหมือนขาวเขาหายอันนี้เจก็เลยแบบใบล่างมันเหมือนแดดเนาะใช่ครับเป็นปกติอยู่แล้วเราก็หนักและนี่เจก็เลยปรับวิธีเลี้ยงครับบางทีเราอยากเห็นพัฒนาการนะครับว่าเลี้ยงแดดกับเลี้ยงร่มอันไหนเขาออกสีดีกว่ากันแล้วน้องว่าก็คือจริงๆอ่ะเราต้องเลี้ยงค่อนข้างร่มหน่อยรอถ้าแดดอ่ะพี่เนี่ยเป็นอย่างนี้เลยอ๋อใช่ครับเขียวอึดเลยใช่ครับมันเหมือนพอเรารดน้ำได้แบบสม่ำเสมอทั่วถึงแล้วก็แสงเขาดีเกินก็คือมันสังเคราะห์แสงดีโอเคใช่ครับผมนี่นี่นะคะก็จะเป็นฟิโลหูช้างด่างขาวด่างขาวไซส์ใหญ่มากนะครับเจ๊บอกเลยครับจริงๆอ่ะไซส์แบบนี้ขายกันนะพี่ไม่ต่ำกว่า 3,000 แน่นอนน่ะไซส์ใหญ่ๆแบบนี้นะจ้านี่เจ๊ก็น้องให้ราคานี้นะคะใช่ครับท่าน2,290 นะคะใช่ครับผมนี่ไซส์ใหญ่แบบนี้เลยนะครับแล้วดังสวยมากละหินอ่อนเบิ่มๆเลยเจ๊เอ้ยใช่ครับอันนี้ใบนี้ยังกลางไม่ทันเสร็จเลยครับคือต้นนี้พุ่งตรงเลยว่าสมบูรณ์ดีมากแล้วหลอดใหม่เข้ามาแล้วนะใช่ครับนะคะรากคือออกมาแล้วจริงๆอยากเปลี่ยนอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าพื้นที่ไม่มีนี่คือแบบว่าปัญหาและอุปสรรคของคนเลี้ยงไม้เลยใช่ครับนะทุกอย่างบางทีแบบว่าต้นบัลเลอร์ยัดใส่6นิ้ว4นิ้วกันอย่างเงี้ยพี่ต้องบังคับไซส์ซะงั้นนะครับผมโอเคเราก็มาดูทางด้านหน้ากันต่อนะครับเดี๋ยวขอขยับหยิบ power bank ให้พี่ป้อมหน่อยก็หยิบ power bank ให้พี่ป้อมหน่อย power bank เจนี่มีแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวสักครู่นะครับพอแบงค์อยู่ในกระเป๋านั่นกระเป๋าที่รูดซิปอ่ะใช่ใช่เอ็กซิเดนต์แล้ว1เพราะแบงค์แบตหมดดีนะครับเอาไว้ลูกเล่นเกมนะคะเดี๋ยวดูกันต่อเนื่องนะคะทุกคนนะเดี๋ยวต่อเนื่องเลยนะคะเดี๋ยวให้น้องเจนหนีบพาวแบงค์ก่อนเนียบหนีบเข้าไปค่ะหนีบเข้าไปค่ะนะคะสดๆเรียวๆกันไปเลยค่ะท่านผู้ชมโอเคหนีบแล้วเนาะหนีบแล้วครับโอเคเสียบต่อจ้ามาต่อกันเลยค่ะช้อปปิ้งกันต่อค่ะช้อปปิ้งกันต่อเลยจ้าอันนี้ก็เป็นสายเสน่ห์จานนี้หนึ่งตัวครับค่ะอุ้ยสวยก็คือฮูมาโรมิน่าครับพี่ฟายบอกร่มญี่ปุ่นสวยอะตาไวมากแม่คุณใช่ครับนะอันนี้นี่นะจ๊ะอันนี้จริงๆก็เป็นไม้หน่อนะครับผมแยกหน่อมาครับน้องเจแยกเองใช่ไหมครับผมเฮ้ยสวยเนาะอันนี้เป็นไม้หน่อครับผมอันนี้ก็จะไม่ได้เป็นไม้ที่โตไวนะครับจะเป็นไม้ที่โตเรื่อยๆครับผมถ้าจริงๆแล้วอ่ะเขาจะชอบร่มแล้วก็เลี้ยงน้ำได้เลยใส่น้ำเลี้ยงได้เลยครับเขาจะอยู่ดีมากเลยเขาจะชอบอากาศชื้นๆราคา590เหรอน้องเจใช่ครับผมชอบชื้นๆชอบเย็นๆนะน้องเจแนะนำนะคะนี่ครับผมก็จะแบแบแบบนี้เลยไม่แนะนำให้ไปอยู่ที่อบร้อนแล้วก็แดดใบไม้ทันทีเลยครับครับเจ๊บอกเลยเย็นครับชื้นครับชอบเนาะตัวนี้วัสดุปลูกก็ง่ายๆเลยครับมะพร้าวสับมะพร้าวปุ๋ยมะพร้าวแค่นั้นเลยครับค่ะไม่ได้มีอะไรมากเลยปุ๋ยล่ะปุ๋ยล่ะปุ๋ยก็ออสโมโคธรรมดาใช่ครับโอเคเขาจะมีลักษณะลายใบที่สวยมากเจ๊ชอบเป็นตระกูลเสน่ห์จันนี้หนึ่งตัวนะครับผมอันนี้ครับผมก็คือล้มญี่ปุ่นเนาะนี่งามแต่เจ้าใช่ครับเขาน่ารักเจ๊ยังชอบเลยเจ๊มีต้นแม่อยู่บ้านก็คือเขามีออกหน่อแต่ว่ายังไม่ได้แยกหน่อเขาเล็กอยู่ครับใช่ครับ590บาทแล้วก็อันนี้จะเป็นลิงออฟไฟหรือว่าใบเล่ด่างครับผมใบใหญ่ๆแบบนี้เลยไม้ยอดนะครับอันนี้นี่นะคะนี่ยอดใหม่กำลังมาลิงออฟไฟอันนี้ก็อยู่ที่350บาท350นะครับใหญ่ๆแบบนี้เลยโอเคค่ะครับผมอันนี้ก็คือเกือบฮาร์ฟมาเลยนี่เกือบฮาร์ฟเลยนะจ๊ะนี่นะคะครับโรใบเลื่อยค่ะต่อไปก็จะเป็นกวักพระพรหมปลาด่างครับด่างขาวซึ่งเจบอกเลยว่าด่างดีไม่หลุดแน่นอนครับสเตียวากิวก็มีหินอ่อนก็มีครับต้นนี้ครับผมแล้ว
กระถางนี้มี2ต้นครับนี่นะคะ2ต้นเอาแยกได้เลยก็แน่นๆเลยจ้าใช่ครับนี่นะจ๊ะน้องมี2ต้นนะคะแล้วไม่หลุดแน่นอนครับกล้ารับประกันลายดังแบบสเตียร์ขนาดนี้ครับอันนี้ก็อยู่ที่ราคา590บาท590นะได้2ต้นเลยนะครับได้2ต้นนะปกติเราขายต้นนึงก็500กันแล้วนะครับ500แต่นี่มี2ต้นให้แน่นๆค่ะใครโทรก่อนได้ก่อนง่ายๆใครเห็นก่อนก็เอฟไปก่อนเลยนะจ๊ะครับผมนะโอเคค่ะอันนี้ก็จะเลยอันนี้ก็จะเป็นกวางไปโพดังขาวโบครับอาจจะไม่ได้ดังจัดนะครับแต่ว่าเขามีให้เห็นมันยังไม่มาหรอกมันไซส์น้อยมันจะมาตอนที่แบบว่าฟอร์มเต็มอ่ะใช่อันนี้เจ๊ก็ไปอยู่ในร่มมากไปก็เลยเขาเลยหายจริงๆเขาด่างดีนะครับนี่อันนี้ก็จะติดมาเล็กๆน้อยจริงๆก็ติดกับทุกใบเลยนะครับผมถ้าทุกใบแต่ว่าเป็นไม้หนออันนี้พี่รู้มาอยู่ว่าถ้าฟอร์มมันโตแล้วเดี๋ยวมันถึงจะออกใช่มันถึงจะออกแล้วตอนเด็กๆลายมันจะไม่เยอะใช่ครับเชื้อเขาจะยังไม่นิ่งตอนเด็กเป็นทุกต้นเลยนะครับจะบอกเลยนี่ไม่ว่าจะเป็นด่างขาวด่างครีมด่างเหลืองนี่ครับอันนี้ดังข่าวอัลโบนะครับก็ไม้หน่อ590บาท590ค่ะท่านผู้ชมคะดูค่ะนี่ครับไซส์นี้นะครับโอเคครับแล้วก็มาดูด้านบนครับอันนี้ก็จะเป็นเดลี่จักรพรรดิครับเดลี่จักรพรรดินะคะไซส์6นิ้วนะครับผมนี่อันนี้ก็จะถือว่าโตเรื่อยๆนะครับไม่ได้โตช้าหรือว่าโตเรื่อยๆเลยครับอันนี้ก็อยู่ที่590บาท590นะคะใช่ครับโอเคครับผมแล้วก็ใครสายอากูนีมาครับครับชอบสะสมอันนี้ก็คือยกสยามใช่ครับเจ๊บอกเลยว่าหาด่างดีด่างสเตียร์ด่างกระจายหายากมากเจ๊บอกเลยส่วนมากเขาจะแบบมาขาวงี้ทั้งใบเลยจะฮาร์ฟจะเผือกเงี้ยชอบเป็นงี้จริงๆอ่ะเจ๊ชอบแบบนี้เจ๊ว่าเขาโตไวแข็งแรงเลี้ยงง่ายครับครับผมนี่อันนี้คือเชื้อดีมากเจ๊บอกเลยอันนี้ก็อยู่ที่790บาทครับ790นะคะใช่ครับผมยกสยามส่วนมากอ่ะเขาจะด่างน้อยมากด่างแบบเนี้ยครับเขาจะไม่ค่อยเห็นดังลึกๆใช่ดังลึกๆเลยเนี่ยเจ๊บอกเลยกล้าพูดได้เลยนะพี่ว่าสเตียร์แบบนี้หายากมากดีนี่ลายดีเลยค่ะลายดีครับแนะนำนะคะลายดีๆนะคะ790บาทเท่านั้นครับผมนะโอเคเนี่ยครับมันจะชอบเป็นแบบนี้เขาจะชอบเป็นแบบนี้ครับส่วนมากนะเนี่ยส่วนมากเขาจะเป็นแบบนี้เลยใช่แบบนี้อันนี้ก็สเตียร์บางๆน้อยๆครับใบใหม่จริงๆจะชอบตัวนั้นมากใช่ไหมใช่ครับตัวนั้นมันสเตียร์กว่าใช่ครับตัวนี้เท่าไหร่เอ่ยอันนี้ก็อยู่ที่690บาทจะถูกกว่า101ครับถูกกว่า101นั้น790นี่690เลือกเอานะคะเลือกได้เลยครับเลือกเอานะคะแล้วก็จะมีซานาดูสีทองครับดังซานาดูค่ะนี่นะครับดังสวยๆแบบนี้เลยดังเป็นแผ่นครับผมนี่ครับผมอันนี้ก็อยู่ที่390บาทนะคะซานาดูไม้หนอนะครับไม้หนูแคะตัวนี้เจไม่แน่ใจว่าแคะหรือเปล่าครับโอเคครับนะคะเพราะเราต้องเหมือนต้องรอดูฟอร์มเขาอีกนิดนะครับนะคะนี่มี2กระถางอันนั้น390อันนี้490แต่มี2ต้นเอานี่คุ้มกว่าเหรอวะนี่คุ้มกว่าครับอันนี้อยากแบ่งปันอันนี้จะเอฟแล้วก็490จะทุกท่านมันได้2ต้นดังดีมากไม่งั้นก็เก็บถ้าไม่แยกก็คือเก็บฟอร์มทำฟอร์มกกแน่นๆเขาสวยดีล่าสวยมากเลยครับเจ๊บอกเลยใช่คุ้มใช่ครับผมอันนี้ก็อยู่ที่490บาทซึ่งได้2ต้นเจ๊บอกเลยว่านี่คุ้มกว่าไอ้ตัวก่อนได้490จริงครับเจ๊บอกเลยคุ้มกว่าคุ้มกว่าครับผมแล้วก็มีใบเลื่อยด่างที่เป็นไม้ยอดแต่ว่าอันนี้จะไซส์เล็กลงมาครับแต่ว่าด่างดีนะครับผมด่างกระจายโอเคอันนี้ก็อยู่ที่190บาทเท่านั้นครับค่ะลิงฝ้ายครับผมเจ้ฝ้ายบอกว่ามันแคะค่ะมันแคะใช่ไหมครับเดี๋ยวผมว่าน่าจะแคะโอเคผมว่าน่าจะแคะ Thank you ที่รักขอบคุณครับพี่ฝ้ายใช่ไหมโอเคอันนี้ก็เป็นไม้หนอครับกลายดาวเป็นตัวกลายแล้วนะครับใบใหม่ล่าสุดกลายแล้วกลายบิ๊กจ้ะกลายจริงๆอ่ะเขาจะแบบเหมือนด่างซ้อนด่างเขาจะกลายทุกใบเลยนะครับผมนี่คือเขามีความแปลกครับตัวนี้จริงๆปกติกลายเขาจะต้องเป็นแบบนี้ครับครับนี่แต่เนี้ยคือด่างซ้อนด่างก็มาด่างเป็นแผ่นก็มาอารมณ์บุตรเขาก็มาอย่างเงี้ยครับครับนี่อันนี้ก็ไม้หน่อครับไซส์ใหญ่อยู่นะครับนี่ครับอันนี้อยู่ที่890บาทเท่านั้นงามจังงามเลยครับผมนี่ขอย้ำเลยนะครับว่ากลายแน่นอนแล้ว 100% นะครับกลายอีหลีจ้าบ่ตั๋วจ้า890บาทเท่านั้นครับจริงๆนะมาดูทีละส่วนทางด้านนี้มันก็จะเดินเตะลูกแมวเธออยู่เรื่อยเลยนี่น่ะนะอันนี้ก็จะเป็นดูคันค่ะเพชรน้ำหนึ่งครับค่ะเป็นฟองกอเนาะครับผมนี่เอาไปแยกกันเอาเองนะครับ80บาทมีราคาดีเอาต่ำไม่ต่ำกว่า5ต้นแน่นอนครับตัวเลยแกเตรียมไม่ต่ำกว่า5ต้นแน่นอนครับเตรียมตัวรอเลย80กระถางฉันว่าอีก10เจ้าอ่ะโทรมาแน่ถ้าราคานี้น่ะไปหาไปด่านเวียนไอ้นี่เลยบอกรุ่นพี่
ของเราทุกคนเตรียมรอไว้ด้วยฮะเพชรน้ำหนึ่ง80 บาท100กระถางที่ไม่ต่ำกว่า5ต้น6ต้นแน่นอนครับแกขาย80 บาทจริงเหรอเจใช่หนูต้องถามคนขายคนนู้นครับคนคนนั้นติดราคาของเธอเหรอครับผมไปเตรียมอีก100กระถางนะแม่เขาแพ็คเองนะแพ็คให้ทันนะโอเคค่ะเพชรน้ำหนึ่ง80กระถาง80บาทนะคะกระถาง5ต้นนะพี่มันเป็นกอกๆนะเป็นกอกๆจริงอ่ะเพราะจ่ายจ่ายทุกท่านชอบมากเลยน่ะแบบนี้เธอ80 บาทไม่มีที่วางหรอเราออเดอร์อีก100กระถางนะคะเขาโทรมาแน่นอนค่ะจริงช่องนี้ซื้อกันแบบโอ้อันนี้ก็จะเป็นอัลโบครับวางข้อนะครับอันนี้จะเป็นใบแรกเขาเลยครับผมเขาก็จะด่างแบบอ่อนๆจะเป็นสเตียครับผมแต่ก็ด่างทุกใบนะครับผมอันนี้ใบใหม่ล่าสุดเลยนี่นะคะนี่นะครับผมก็ราคาน่ารัก390 บาทพอครับ390ใช่ครับผมเอาไปเลี้ยงดูเล่นๆครับดูพัฒนาการเขาได้ครับโอเคครับเพราะว่าบางทีเนี่ยครับเพราะว่าเหมือนข้อด่างเขามาดีต้องรอลุ้นอาจจะมาดีเลยก็ได้ครับผมตั้งทองแล้วด้วยน้องเจตั้งทองแล้วด้วยเพราะว่าข้อมาดีมากโอ้ลายลงก้านอย่างดีโอ้ต้นนี้นะเนี่ยจากตอนแรกอะพี่ไม่มีเลยนะไม่มีเนาะเนี่ยแล้วเขาไล่มาเรื่อยๆเรื่อยๆพี่ว่ามันมีเชื้อต้นใช่ครับมันนั่นแหละจริงๆอะมันน่าจะหลุดเจดูจากใบนี้นะพี่มันน่าจะหลุดแหละมันจะหลุดแต่พอออกมาแค่นั้นแหละพี่เจไม่คิดว่าจะมาด่างแบบนี้เออนี่แล้วก็ด่างขึ้นมาหมดเลย390คือมาลงก้านอะ390อะใช่ครับนะแล้วก็มาทางโซนกล้วยครับตัวนี้ก็เป็นไม้มงคลอีกหนึ่งตัวครับครับก็คือกล้วยพัดกล้วยพัดและด่างด้วยดูอันนี้เขาก็จะมีความเชื่อก็คือพัดสิ่งไม่ดีออกไปไม้มงคลเป็นไม้มงคลครับผมไม้มงคลนี่ด่างแบบนี้เลยนี่นะคะด่างสวยๆแบบนี้เลยครับนี่ครับผมกระถางละ120ครับกระถางละ120 บาทนะคะน้องเจมี่อยู่2กระถางจริงๆอ่ะมีอีกครับอยู่บ้านมีเยอะด้วยอันนี้แม่เขาด่างสวยอันนี้จะคัดครับถ้าเกิดว่าด่างไม่ดีก็ราคาอาจจะ180 บาทอะไรเงี้ยครับผมโอเคนะคะซึ่งตัวนี้แนะนำเหมือนกันครับตัวนี้ด่างสวยมากอันนี้ด่างสวยด่างสวยจริงครับอันนี้เธอมันจะขนาดไหนหมายถึงว่าเต็มฟอร์มแล้วเต็มฟอร์มผมต้นแม่ผมเพิ่งสูงได้แค่นี้แต่เลี้ยงมาประมาณ2 ปีแล้วนะได้แค่นี้เองจริงๆใช่ครับมันก็ไม่ใหญ่มันเป็นกล้วยพัดแคระด่างOh. แต่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะโตอีกหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจเลยเนาะใช่ครับนะคะเพราะว่าตอนแรกอะพี่ที่ผมเอามานะที่ผมได้มาก็คือเขาไม่ได้ด่างจัดเลยนะ uh-huh. ด่างแบบอันนี้ยังด่างเยอะกว่าอีก uh-huh. แล้วเขามาเปิดด่างดีช่วงหน่อครับความอารมณ์ทาวน์โฮมบ้านจัดสรรอะไรอย่างนี้ก็คือปลูกได้มันไม่ใหญ่นะจ๊ะใช่ครับมันไม่ได้ใหญ่มากนะอีกวิธีนึงก็คือใช้วิธีบีบกระถางบังคับไซส์บังคับไซส์ดีกว่าบังคับไซส์ก็คือเราไม่ต้องเขาเลยเราไม่ต้องใช้กระถางใหญ่โอเคเราใช้กระถางเล็กค่ะครับผมและนี่มีหน่อขึ้นมาแล้วด้วยหน่อยน้อยมาแล้วนะจ๊ะใช่ครับผมอันนี้ก็120 บาทด่างสวยมากครับผมครับผมส่วนอันนี้ก็ต้นใหญ่ขึ้นมาต้นใหญ่สวยเหมือนกันครับมีลูกด้วยมีลูกน่ารักมากเหมือนกล้วยใหญ่อะครับพี่แคทน่ารักเดียวน่ารักจริงครับเอาน่ารักค่ะท่านผู้ชมดูนะคะดูแล้วด่างสวยมากลูกไม้เขานะคะก้านคือชมพูแป๊ดเลยนี่ใบใหม่ล่าสุดสวยมากครับอุ้ยตัวนี้สวยค่ะท่านผู้ชม200บาทฟอร์มแห่ดีมาก200 บาทแล้วได้หน่อด้วยราคาดีอ่ะเนาะครับผมงามงามไปเลยจ้าครับผมลูกมาจากแกน้อไม่พี่ชอบลูกมันอ่ะลูกมันน่ารักใช่ครับลูกน่ารักมากดีอ่ะแม่มันผมซื้อมา2,900อันนี้ก็จะเป็นตัวสุดท้ายก็จะเป็นหูช้างนางเหลืองครับอันนี้เป็นคัดลายนะครับผมนี่ใบใหม่ล่าสุดบ้านนี้เขาจะคัดลายมาใช่ครับผมอันนี้จากที่ว่าไม่ดีนะครับด่างเหมือนไม่ค่อยดีเนาะมันจะมีความยังน้อยอยู่อันนี้เจได้ปรับวิธีการเลี้ยงของเขาคือแสงครับเพราะว่าตอนแรกเขาอยู่แสงแบบว่าอยู่กับเจ้าของเก่าก็คือแสงน้อยแสงมันน้อยมันมืดไปครับอันเนี้ยมาอยู่กับเจนี่นี่ครับอย่าบอกว่าเจเอาไว้หน้าบ้านเลยอันนี้ตอนแรกจริงๆอยากเลี้ยงแดดร้อยเหมือนกันครับแต่ว่าถามว่าเลี้ยงได้ไหมเลี้ยงได้แต่ว่าสีซีดเร็วเหมือนกันอันนี้จะเลี้ยงเลยเลี้ยงไมซาแลนด์60 60% ครับนะคะนี่นะคะซาแลนด์60จะได้สีประมาณนี้ค่ะใส่แม่พันเลยนะครับจะได้สีประมาณนี้เลยใบใหม่สวยมากสวยมากสียังไม่แห้งเลยครับโอเคแล้วก็หน่อดูพี่ดูหน่อดิดังสวยมากโอเคลูกมันลูกสวยกว่าแม่ก็ใช่ครับอันนี้คือสเตียเลยโอ้ยลูกสวยกว่าแม่อีกใช่ครับนี่ครับผมอันนี้จากปกติ 1,900 ครับอันนี้ให้ราคาพิเศษเหลือ 1,500 เท่านั้นครับเจไซส์ใหญ่นะครับแพ็คไว้มั้ยลูกเจให้เทียบกับตัวเจนะแพ็คไว้มั้ยลูกอุ๊ยตายครับอยากแพ็คอยากแพ็คเท่าไหร่น่ะ 1,500 1,500 ครับตายแล้วจาก 1,900 เหลือ 1,500 นะคะแล้วสีแบบสวยมากแม่ครับพูดได้เลยว่าเป็นคัดลายครับพวกแม่ๆเค้านี่คือสายประกวดเลยนะครับครับผมนี่
เอาไป 1,500 พอครับผมครับผม 1,500 บาทนะคะครับผมอันนี้คือน้ำจิ้มกรุบกริบนะคะครับผมไม้หน้าร้านของ JP Pan เขานะคะครับนี่ก็ติดต่อตามเบอร์ที่ให้ไว้ครับผมกดติดตามช่องเขาด้วยช่องอะไรคะก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็ FC พี่ป้อมด้วยนะครับติดตามช่อง YouTube นะครับ J Play Pan นะครับ J ภาษาไทย Play Pan ภาษาอังกฤษนะครับผมทางช่อง YouTube แล้วก็จะมีเพจ Facebook ด้วยนะครับผมแล้วก็ส่วนเบอร์โทรตามที่พี่ป้อมให้ได้เลยครับก็ถ้าเกิดอยากได้ต้นไม้แบบไหนไม้มงคลไม้ด่างไม้ประดับหรือว่าอยากสอบถามการเลี้ยงต้นไม้ต่างๆหรืออะไรยังไงก็สามารถทักสอบถามได้ครับโอเคนะคะวันนี้คือแค่ให้ดูน้ำจิ้มกรุบกริบไปตามดูที่ช่องเขาเพราะเขาจะอัปเดตต้นไม้ให้ดูเรื่อยๆนะคะใช่ครับว่ามีอะไรขายบ้างกับช่วงเอฟไม้กับเจเอฟไม้กับเจครับเขาจะมีช่วงรายการของเขาด้วยนะเอฟไม้กับเจช่วงนั้นน่ะเดี๋ยวขอเอาไม้มาขายนะอยากได้อะไรไปดูติดตามน้องกันได้นะจ๊ะครับผมวันนี้ thank you น้องเจครับผมวันนี้ก็ขอบคุณพี่ป้อมมากๆนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนมากนะครับผมสวัสดีครับ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 